สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดติ๊กบิ๊กบราเธอร์สารภาพบาปรังโดนอดีตผัวสอนรามไล่ออกจากบ้านเครียดหนักสูบบุหรี่วันละ4ซองแถมขโมยเหล้ากินล่าสุดกลายเป็นประเด็นอีกครั้งเมื่อติ๊กบิ๊กบราเธอร์ได้ออกมาไลฟ์สดใน Instagram ส่วนตัวสารภาพว่าช่วงที่ต้องออกจากบ้านอดีตสามีหนุ่มสอนรามเครียดหนักจนขโมยเหล้ากินสูบบุหรี่วันละ4ซองโดยสาวติ๊กได้พูดในไลฟ์ว่าตอนที่ออกมาจากบ้านนะคะเครียดมากกินทั้งเหล้ากระดกเพียวๆและเหล้านี้ไม่ได้ซื้อนะคะไม่มีเงินซื้อขโมยมาจากที่ใดที่หนึ่งหัวเราะกินเหล้าสูบบุหรี่หนักมากวันหนึ่ง4ซองวันแรกนี่4ซองวันที่2 4ซองวันที่3 3ซองวันที่4 4ซองวันที่5 2ซองวันที่6 4ซองเนี่ยสลับกันอยู่แบบนี้พอวันที่14 15ได้เจอรุ่นพี่คนหนึ่งเขาสามารถปลดล็อกทางสติปัญญาความคิดได้เราก็ได้รับปากเขาว่าโอเคพี่หนูจะเลิกแล้วก็ตัดจากสูบบุหรี่เยอะๆ4ซองเหลือ3ซองจนเหลือ1มวนนี่ผ่านมา2อาทิตย์แล้วมั้งคะเพิ่งสูบไป2มวนหลังจากนั้นก็หยุดไม่สูบอีกเลยและเจ้าตัวยืนยันเลิกแล้วทุกอย่างเพราะอยากเปลี่ยนเป็นคนใหม่ซึ่งหากติดตาม IG สาวติ๊กก็จะเห็นว่าเธอลงคลิปออกกำลังกายบ่อยๆนอกจากนี้ในไลฟ์เธอได้พูดถึงอดีตสามีหนุ่มสอนรามด้วยว่าอยากให้พี่หนุ่มเห็นแม้หนูจะไม่อยู่ในฐานะคนที่รักแม้หมดรักหมดใจระยะทางพิสูจน์ความรักหนูได้จะใช้โอกาสที่เหลือน้อยที่ยังทำได้ให้คนที่หนูรักเห็นว่าหนูเปลี่ยนตัวเองได้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ